พิเศษหน่อยก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าไม่ต้องเซอร์ไพรส์ฉันทุกปีก็ได้เพราะวันวาเลนไทน์อ่ะไม่สำคัญสำหรับฉันหรอกความรักที่มีให้กันทุกวันต่างหากสำคัญกว่านี่ผ่าน5ปีแล้วนะที่เราแต่งงานด้วยกันเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับผมเลยไม่ว่าจะเป็นเมียหรือว่าเป็นแม่ที่คอยจู้จี้จุกจิกรวมถึงเป็นเจ้านายที่คอยสั่งนู่นสั่งนี่อยู่ตลอดเวลาหลวงแต่ถึงยังไงเนี่ยคุณก็เป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมถึงแม้ว่าดูรวมๆแล้วคุณอาจจะไม่ใช่สเปคแต่ว่าคุณก็ทำให้รักเล็กๆของผมนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ผมรักคุณนะจ๊ะเหมือนกันนะคะหลวงถึงคุณจะหลงตัวเองทั้งที่ไม่ค่อยหล่อชอบมันนาทั้งที่ไม่ค่อยฉลาดกวนประสาทอยู่ตลอดเวลาแต่ฉันก็รักคุณนะคะหลวงเล่นจ้ะ5ปีที่ผ่านมามีแต่คนบอกฉันว่าฉันหาผัวได้ดีกว่านี้แต่วันนี้ก็พิสูจน์แล้วเหรอว่าฉันมีคนที่ดีที่สุดยืนอยู่ตรงนี้ฉันหาได้แค่นี้แหละเดี๋ยวใจเย็นนะจ๊ะพันก็เพราะว่าความรักอ่ะไม่ใช่การตามหานะหลวงแต่มันคือจังหวะเวลาที่พาคนที่ใช่มาให้เราต่างหากจริงไหมคะจริงจ้ะตั้งแต่ผมได้เจอคุณเนี่ยนะผมก็อยากทำให้ทุกวันของผมดีขึ้นผมอยากจะดูแลคุณอยากจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณไปตลอดผมสัญญานะครับว่าผมจะเป็นสามีที่ดีที่สุดสำหรับคุณไปตลอดสุขสันต์วันทายนะจ๊ะผมรักคุณนะพันThank you.
ที่เล่นใหญ่ที่สุดเมื่อ5ปีก่อนปีนี้จะมีอะไรอีกไหมนะเธอคือคนสำคัญที่ฉันจะไม่ยอมปล่อยมือตกลงวันวาเลนไทน์นี่มันเป็นวันแห่งความรักหรือความแลกกันแน่ฮะเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะก็คุณซื้อดอกไม้ให้ทุกคนในออฟฟิศอย่างนั้นเลยเหรอฮะนี่ของพันผมเนี่ยเป็นเจ้านายพวกเขานะวันวาเลนไทน์อ่ะก็ต้องให้ดอกไม้เหมือนจะแปลกเลยดูสิวันปีใหม่เนี่ยนะผมก็ให้ของขวัญใช่ไหมวันตรุษจีนผมก็ให้แต่เอียคุณจะมาโหทำไมอ่ะแต่นี่มันวันพิเศษนะฉันคิดว่าคุณจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ฉันแต่ดูดิสุดท้ายฉันก็ได้แค่ดอกไม้เกลือทอนอย่างนั้นเหรอฮะนี่ดอกกุหลาบเนี่ยนะมันก็มีวันแห้งเหี่ยวแต่หัวใจที่ผมมีคุณคนเดียวเนี่ยมันคงทนนะจ๊ะต้องมาปากดีเลย คืนนี้ก็ทำให้ฉันเชื่อกันได้จ้ะจัดไปเลยแต่ว่าวันนี้ผมมีประชุมกับลูกค้านะท่านใส่กี่โมงอ่ะผมรู้เหมือนกันนะคิดว่าน่าจะค่ำค่ำจ้ะยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันยังฉันรอละกันโยนครับโอ้ยโอ้ยอยู่ประสบพร้อมคาสติ้งนะแล้วกลับมาแสดงใหม่ที่นี่ใช่ครับใช่ครับพี่อยากไปเลยแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับอ้าวขึ้นมาด้วยกันได้เลยไม่ต้องเกรงใจหรอกนี่แล้วคุณสอนมาถึงนานแล้วยังประมาณชั่วโมงที่แล้วครับครับพี่วันในทายจะสอนพี่คุณจะดมอะไรผมเนี่ยเนี่ยคุณคิดว่าผมไปติดกิ่งใครมาหรือไงก็เมื่อกี้คุณอยู่กับใครคะนี่ผมคิดว่าคุณเนี่ยฟุ้งซ่านเกินไปนะว่าจะทำไมวันนี้คุณถึงมาหาผมที่ออฟฟิศเราตกลงกันแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มาหาผมที่ออฟฟิศไงก็วันนี้วันวาเลนไทน์นี่คะสอนก็เลยมาหาคุณแล้วก็สอนก็ทำขนมมาให้คุณด้วยนะคะจ้ะเราชิมดูนะเป็นยังไงบ้างคะอืม
ก็ดีนะแต่ผมว่าคราวหน้าเนี่ยคุณไม่ต้องทำก็ได้ซื้อมาฝากผมก็พอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยสอนอุตส่าห์อยากจะทำให้คุณประทับใจให้มันสมกับวันแห่งความรักแต่คุณน่ะไม่เคยสนใจสอนเลยโอ้ดิใครว่าผมไม่สนใจผมสนใจสิผมถึงไม่อยากให้คุณเนี่ยมาทำให้เหนื่อยไงซื้อเอาง่ายกว่าทั้งเยอะจริงไหมล่ะว่าแต่คุณเนี่ยกลับไปก่อนดีกว่านะทำไมล่ะคะก็สอนเป็นเมียคุณสอนไม่มีสิทธิ์มาหาคุณที่นี่หรือไงมีสิทธิ์สิจ๊ะแต่ว่าคุณเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าปปข้างล่างรายงานว่ามาดามเดินรถเขาติดมาแล้วครับสวัสดีจ้าทุกคน Happy Valentine นะคะทีหลังอ่ะมันรักมาดามให้เร็วกว่านี้เข้าใจไหมมาดามคะหนูจ้ะเพิ่งมาทำงานวันแรกเหรอใช่ค่ะนี่คุณนีราภรรยาคุณยนต์เจ้าของบริษัทนี้เรียกสั้นๆว่าบาดมก็ได้นะสวัสดีค่ะมาดาม โทษนะจ๊ะพอดีมาดามอ่ะไม่ชอบใช้ลิปร่วมกับใครดูซิว่ามีใครเอาขยะมาทิ้งแถวนี้หรือเปล่าเหม็นอะไรคะมาดามอ้อยไม่เห็นได้กลิ่นเลยอ่ะหอมจะตายอุ้ยอ๋อกลิ่นอ๋อค่ะเดี๋ยวอ้อยจัดการให้ค่ะมาดามนี่ผมไม่เห็นรู้เลยว่าคุณจะเข้าออฟฟิศวันนี้ทำไมถ้าเกิดว่าฉันมาเนี่ยฉันจะต้องบอกให้คุณรู้ก่อนด้วยอ
ปล่าผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อยก็ไองานทีวีเอเชียนที่คุณไปเนี่ยมันยังเหลือตั้ง2วันน่ะก็มันน่าเบื่อนี่คะมีแต่สารคดีดูยากๆเกมโชว์ทุนต่ำๆนี่ปีหน้าฉันจะไม่ไปอีกแล้วนะอีกเทศกาลบ้าๆเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงคืนนี้ฉันก็ต้องไปงานแต่งงานด้วยเหรออืมไปงานใครอ่ะก็ใหญ่ปู่เป้ไงเพื่อนเก่าแก่ของฉันที่เข้าวงการพร้อมฉันน่ะเดี๋ยวใหญ่ปู่เป้เฮ้ยแต่งอีกแล้วเหรอผัวคนนี้คนที่3แล้วเด็กกว่าตั้ง10ปีด้วยนี่คุณเนี่ยยังกล้าเรียกคนที่เคยปาดเค้กแย่งงานกันมาตลอดชีวิตว่าเพื่อนอีกเหรออ่ะแต่ยังไงก็ตามผมเนี่ยนะฝากแสดงความยินดีด้วยนะแล้วก็ฝากบอกเขาด้วยว่าถ้าไม่จำเป็นอย่ามีเลยสามีคนที่4เนี่ยเดี๋ยวผมเรียกผิดเรียกถูกทำไมจะต้องฝากด้วยล่ะคะในเมื่อคุณก็ต้องไปกับฉันก็งานแต่งงานปูเป้เนี่ยเพื่อนเก่าๆของฉันก็ต้องไปเยอะแยะแล้วถ้าเกิดว่าพวกมันถามว่าทำไมฉันไม่พาคุณไปด้วยฉันจะตอบว่ายังไงก็บอกดิว่าผมก็มีงานต้องทำไงแต่วันนี้วันวาเลนไทน์นะคือมันเกี่ยวอะไรอ่ะทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะวันวาเลนไทน์หมายความว่าฉันจะออกงานคนเดียววันไหนก็ได้แต่ไม่ใช่วันนี้นี่มันสำคัญมากเลยใช่ไหมเราเคยตกลงกันไว้แล้วนะว่าทุกวันที่เป็นวันพิเศษเนี่ยฉันก็ต้องได้ค่ำๆเจอกันที่บ้านมาดามค่ะมาดามน้ำส้มค่ะเอาไหมทุเรศของที่ฉันกินไปแล้วยังจะไม่กินต่ออีกเหรออีโสโครบแกแต่ก็ยังว่าแล้วนะผู้หญิงโภชนาการต่ำๆของเธอเนี่ยขนาดสามีคนอื่นยังหน้าด้านกินของเขาเลยนับประสาอะไรกับน้ำล่ะแต่ขอโทษนะฉันไม่ชอบกินของร่วมกับใคร
ปกติลูกต้องมาเปิดประตูไม่ใช่เหรอลูกไปไหนละเพาหนูพุกเขาอยู่ทำงานกับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะก็เลยยังไม่กลับแล้วนิลีดล่ะเห็นบอกว่าออกไปเตะบอลกับเพื่อนที่สนามในหมู่บ้านนะคะเฮ้ยโตแล้วไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านกันเลยสงสัยผมต้องเลื่อนเวลากลับบ้านให้มันช้าลงจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ลูกๆรับปากนะคะว่าจะกลับมาทันกินข้าวเย็นที่บ้านถ้าลูกมีกิจกรรมต้องทำเยอะคุณก็ควรจะตกลงกับลูกให้แน่ชัดว่าจะต้องทำอะไรบ้างและกลับบ้านกี่โมงตกลงได้ก็ยึดเอาตามนั้นผมจะได้เลื่อนตารางงานผมค่ะค่ะค่ะชาค่ะมีอะไรล่ะเราวันนี้ตั้งโต๊ะเร็วหน่อยนะสัก6 โมงเย็นก็ได้ผมเหนื่อยอยากกินข้าวให้เสร็จแล้วขึ้นไปพักได้ค่ะเร็ว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 ค่ะพุกแล้วนี่สติ๊กเกอร์อะไรอ่ะรีบแกะออกเร็วพ่อเขาโมโหเขาไม่ชอบนะแบบนี้เร็วเร็วเข้าส
น้องมาเลยนะบอกว่าเราต้องกินข้าว6โมงนะค่ะหกโมงแล้วนะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะลูกพุกเอาข้าวมาตักให้คุณพ่อแล้วลูกในหลีดล่ะกำลังมาค่ะคุณโทรตามลูกยังตามแล้วค่ะตามแล้วไหนลูกก็เดี๋ยวคงกำลังมาคุณรีบทานข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนเถอะค่ะโทรตามลูกอีกทีสิมาแล้วครับโอ้ยพ่อวันนี้เพื่อนเขาชวนเตะบอลในหลีดรีบกลับมาก่อนเลยนะเนี่ยกับข้าวเต็มเลยอย่าลืมนะว่าบ้านเราจะกินข้าวได้ก็ต่อเมื่อทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันถ้าไม่มีอะไรจำเป็นจะเป็นกฎข้อนี้เด็ดขาดครับพ่อและอีกอย่างนะจิ้งหรีดลูกเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายต้องรู้จักแบ่งเวลาให้มันถูกต้องว่าจะอยู่นอกบ้านกี่ชั่วโมงจะอยู่ในบ้านกี่ชั่วโมงถ้าหากวันนึงลูกมีครอบครัวแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ชอบผู้ชายไม่กลับบ้านกลับช่องนะจริงไหมเผากินข้าวได้แล้วตักเองดิโอ้ยเฮียนี่แฟนเฮียแบบข้าวมันไก่ยังมีน้ำซุปแต่รักนะจุ๊บๆให้เธอคนเดียวหวานนะนี่พวกผู้หญิงอะนะมีผัวเหมือนมีหมาถ้ามันมีโซ่ล่ามเนี่ยมันคงล่ามไปแล้วนี่อะไรวะเลิกงานปุ๊บจะให้กลับบ้านทันทีใครจะทำได้วะเนี่ยแหมก็มีเฮียเนี่ยรักเฮียมากก็เลยหวงขนาดเนี้ยเฮ้ยแต่เมียเฮียนี่คือแบบว่าโพสต์รูปโพสต์สเตตัสเฮียนี่บ่อยมากเลยนะวันนี้4รอบแล้วและคำคมหวานๆนี่แบบเมื่อกี้แบบก็คงจะรักเฮียจริงๆแหละกูจะบอกให้พวกผู้หญิงเนี่ยนะถ้ามึงโรแมนติกด้วยนิดหน่อยนะแค่นี้ก็อินแล้วพวกมึงเนี่ยจำไปใช้ได้เลยนะพยายามหาคำแบบซึ้งๆคำหวานๆนะพยายามหยอดเข้าไว้ถ้านึกไม่ออกเนี่ยเซิร์ชดูอากูมีทุกอย่างอากูแบบมีแบบส่งเด็กด้วยบ้ามีคำหวานๆให้มึงใช้ใช้กับแฟนจ้ะอยู่หมัดทุกคนจะว่าไปเนี่ยก็เบื่อเหมือนกันนะเว้ยทำไมพวกผู้หญิงเนี่ยถึงชอบโพสต์อดผัวกันจังเลยวะแต่เขารักเฮียแหละไม่พอกูไม่กดไลค์เนี่ยก็หาว่ากูไม่อินคือพวกมึงเข้าใจไหมกูไม่ได้อินแต่กูเบื่อชิบหายใช่ไงเนี่ยถ้าเกิดว่ายังทำอย่างนี้อยู่นะเชื่อไหมกูเลิกแม่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮียใจเย็นๆแต่ถ้าเกิดแฟนเฮียจับได้ว่าเฮียหนีมาเที่ยวตอนที่เขารออยู่เนี่ยนะเผลอๆเขาจะบอกเลิกเฮียเปล่าไม่มีทางเว้ยคนอย่างกูนะไม่มีวันตายน้ำปืนเด็ดขาดจริงเหี้ย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 ผีวะเฮ้ยปิดเสียง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 เงียบนะครับเงียบนะครับเอานะเอานะมึงประชุมอยู่ได้ดีฮัลโหลจ้าพันอยู่ไหนจ๊ะเนี่ยยังอยู่ออฟฟิศอยู่เลยอ่ะไม่อยากกลับห้องกลับไปอยู่คนเดียวก็เหงาก็เลยนั่งมองกับน้องๆดีกว่าแล้วคุณล่ะคุยกับลูกค้าใกล้เสร็จหรือยังคะอุ้ยยังไม่เสร็จเลยจ้ายังสรุปกันไม่ได้เลยเนี่ยไอ้เต้งบได้ยังเร็วๆเดส่งมาผิดไงตัวเลขแก้ไว้นี่อันนี้เพิ่มด้วยจ้าเห็นไหมยุ่งมากเลยจ้าอะไรอ่ะวันนี้วันแห่งความรักนะหลวงคุณควรอยู่กับฉันมากกว่าทำงานหรือเปล่าคะอ๋อแต่ว่าลูกค้าก็สำคัญไม่ใช่เหรอจ้าเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยวันนี้ผมกลับดึกหน่อยแล้วกันนะเป็นไรคะฉันรอได้ขับรถได้ดีแล้วกันนะจ้าเห็นไหมเรียบร้อยเฮ้ยเฮียแน่นอนจริงๆดูจำแล้วนำไปใช้นะครับถูกต้องครับผมโอ้ยเท่มากมาครับผมพี่หนุ่มลูกจ๋าดูแลพี่เขาดีๆนะไปนะเติมๆๆๆๆมาๆๆครับเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์เรียบร้อยดีไหมไม่ได้เจอนานคิดถึงจังเลยอ่ะ
ปากหวานเหมือนเดิมขอบคุณจ้ะจะว่าไม่เจอนานก็ไม่ใช่นะเดือนที่แล้วก็เพิ่งเจอกันเองตั้งเดือนนึงแล้วอ่ะนี่กว่าจะหาเวลามาได้เนี่ยก็ช่วยไม่ได้อยากหาเรื่องไปแต่งงานเองทำไมล่ะถ้าเธอยังโสดอยู่ยังคบกับฉันอยู่ก็คงไม่อับเฉาแบบนี้หรอกก็ถ้ารู้ว่าอับเฉาเนี่ยก็หาน้ำรสทีสิวันนี้เนี่ยพาน้องๆที่ออฟฟิศมาด้วยพร้อมยังคะพร้อมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเด็กๆมาเร็วลูกน่ารักมากมาสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะคุณหลวงน้ำเต็มเราไม่ได้กินหรอกเราสองคนพี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปดิจ้ะเจ้พวกเราจะกลับกันแล้วนะคะเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ด้วยกันกันดีนะแหมถ้าวันธรรมดาก็อยู่ได้นะคะแต่เนี่ยมันเป็นวันวาเลนไทน์แต่พวกแกก็ไม่มีผัวซะหน่อยก็พอไม่มีไงคะถึงต้องรีบไปหานี่ไงยังไงคืนนี้เราสองคนอ่ะก็ต้องได้ไม่มีใครยอมอยู่คนเดียวแล้วนะคะคืนนี้นอกจากพวกที่โดนสาปไปเลยพี่หวัดดีค่ะเจ้หวัดดีค่ะฉันขอให้พวกแกชวดฉลูขานถอดอ่ะว้ายแรงมากแรงมากไม่เป็นไรค่ะหรอคะคืนนี้ไม่ได้พวกหนูก็ซื้อค่ะเนาะเนาะเฉิดเฉิดทุกอวยพรที่หนูเลยอ่ะคุณพันธ์ครับเค้กที่ให้ไปรับได้แล้วครับขอบคุณนะคะมาดามขาที่ออฟฟิศโทรมาบอกว่าคุณยนต์ออกมาแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นก็น่าจะใกล้มาถึงแล้วแหละงั้นอ้อยขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาดามจ้ะอะไรนะนี่สอนจัดดินเนอร์รอคุณนะคะคุณทำอย่างนี้กับสอนไม่ได้นะไม่ได้จริงๆกับสอนวันนี้เนี่ยยังไงผมก็ต้องไปงานกับนีเขาแต่นี่มันควรจะเป็นวันของเรานะคะคุณยนต์คุณยนต์มาหาสอนนะมาหาสอนเถอะนะดึกแค่ไหนสอนก็จะรอคุณนะคะนะคุณยนต์มาหาสอนนะคะวันนี้มันเป็นวันวาเลนไทน์นะไม่ได้จริงๆเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะแล้วกันนักขนาดวันวาเลนไทน์วะเนี่ยนี่ยังดีเนี่ยปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวว่าไงคะว่าจะเราไปไหนกันดีวันนี้ไม่ต้องอยู่กับเมียหรอคะต้องอยู่สิคะก็อยู่กับเมียคนนี้ไงติดไหนนะคะนี่เนี่ย
ได้ค่ะเอาใจไปเยอะๆเลยตรงไหนดีคะตรงนี้นะเอ้ยให้มั่งดีกว่าได้เลยค่ะติดเลยค่ะติดเยอะๆเลยเอาให้เต็มเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ Happy day to you Happy day to you Happy day Happy day Happy day to you สองพันนายบอกอยู่ออฟฟิศไงแล้วคุณล่ะโกหกว่าไม่คุยลูกค้าไงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แต่ว่าวันนี้วันวาเลนไทน์นะไม่ใช่วันเกิดผมถ้าใครบอกว่าสุขสันต์วันเกิดล่ะฉันบอกว่าสุขสันต์วันตายต่างหากอะอธิษฐานแล้วเปล่าสิเผื่อจะได้เลื่อนไปอยู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไงอะนี่ไงอธิษฐานแล้วแต่ก็ยังหายใจอยู่ไม่เห็นจะตายเลยตายสิก็ตายไปจากหัวใจฉันไงอินถัวเองสวยเอ้ยไอ้ไอ้เฮ้ยอะไรนี่มันจะบ้าเกินไปนะเว้ยบ้าเกินไปตรงไหนที่คุณตอนหลังไปคุยกับลูกค้าน่ะฮะนี่ฉันเป็นเมียนะไม่ใช่หมาจะได้งออ่ะมาโถเอ้ยก็แค่มาสั่งสั่งเฉยจะอะไรวะสั่งสั่งบ้านแกสิเลขพวกนี้คืออะไรฮะชอบนักเหรอไอ้แบบเนี้ยชอบเหรอซิลิโคนตั้งแต่จมูกยันนมอ่ะชอบยังไงฮะรอบอะไรที่ใจอะไรหนูมาทำงานฉันยังไม่มีอะไรนะคะคุณพี่ไม่มีอะไรแล้วไปยุ่งกับผัวฉันทำไมเหมือนนี่เลยไปยุ่งกับผัวฉันไม่ไปยุ่งกับผัวฉันทำไมไปโอ๊ยนี่จัดอะไรหยุดอยากจะหึงผัวก็หึงไปนะแต่อย่ามายุ่งอะไรกับลูกๆฉันอีพวกนี้คือลูกๆเธออย่างนั้นเหรอฉันถามพี่เจงเหอะคลอดออกจากมดลูกเนี่ยปีละกี่คนหรือคลอดออกมาทีเดียวเป็นครอบฮะเอ้ยพอได้แล้วนะอะไรพอได้แล้วอย่าพาคนอื่นเข้าได้ไหมมีอะไรเข้าไปเคลียร์สองคนไม่เคลียร์ทั้งนั้นแหละฉันไม่เคลียร์ทั้งนั้นกลับบ้านไม่กลับเว้ยฉันยอมเธอมาตลอดแต่คราวนี้ฉันจะไม่ยอมเธอแล้วฉันจะกลับต่อเมื่อฉันอยากจะกลับเออมึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมฮะมึงไม่อยากกลับใช่ไหมมึงจะไปต่อรองลงแถวที่ไหนมึงก็ไปเลยถ้ามึงมีปัญญานะไอ้หลวงสองพันพงพันพงพันเฮ้ยพงพันจะไปไหนนี่ไปไปลงมาอะไรคุยให้รู้เรื่องก่อนดิอยากอยู่ก็อยู่ไปดิอยู่ให้ยาวๆเลยอยู่ไปเลยไอ้ตรงมาที่ว่าอยากอยู่ก็อยู่ไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยลมเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยได้เดี๋ยวกลับบ้านเจอกันแน่เฮ้ยเฮ้ยแม่งโคตรเข้าใจยากเลยว่ะนอกจากมันจะปล่อยยางรถกูนะมันยังอายัดบัตร ATM กูด้วยเฮ้ยนี่เมียมึงอายัดบัตรมึงด้วยได้เหรอวะเออดิวะแม่งยึดบัตรกูไปเว้ยแล้วมันเอาบัตรมันมาให้กูใช้มันเนี่ยตั้งใจเนี่ยจะดูรายรับรายจ่ายกูจะไปเปิดโรงแรมนอนเนี่ยไม่มีตังค์เลยอุ้ยสวัสดีตาเภายังไม่นอนเหรอจ๊ะอืมก็ว่าจะนอนอ่ะนะแต่พอดีมีแขกมาให้รบกวนซะก่อนโหยพูดแบบนี้เนี่ยรู้สึกเกรงใจเนี่ยแล้วไงล่ะจ๊ะเนี่ยหนีเที่ยวที่ไหนมาอีกหึนี่เพื่อนเธอโทรหาเธอบ้างมั้ยเปล่านะไม่เห็นโทรเลยนี่นี่ถ้าง่วงอ่ะก็ขึ้นไปนอนข้างบนได้นะโหยไม่เป็นไรหรอกเกรงใจนอนตรงนี้ก็ได้เอ้ยนี่ไม่ได้นี่บ้านกูนะเว้ยมาทำซกมกโอ้ยมึงจุกจิกไม่เลิกเลยนะขอโทษนะเผานะที่แนะนำผู้ชายอย่างมันให้อ่ะโถ
นี่พาวต้องขอบคุณมึงมากกว่าที่มึงอ่ะแนะนำกูให้เขาอ่ะคุยกันไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอไปนอนก่อนเดี๋ยวนี้นะ4 ทุ่มปุ๊บตาก็จะปิดง่วงละจ้ะบ๊ายบายจ้ะนี่พูดจริงนะเว้ยถ้ากูได้เมียอย่างเผาเนี่ยกูกลับบ้านทุกวันแน่แต่เมียกูเนี่ยนะงานบ้านเนี่ยมันไม่เอาเลยไม่ทำให้บ้านน่าอยู่เลยงานบ้านงานเรือนี่ไม่ได้เรื่องสักอย่างถามจริงนะถ้าเกิดว่าเมียมึงเนี่ยเขาอยากให้มึงเลิกเที่ยวเนี่ยทำไมมึงไม่เลิกวะมึงจะบ้าเหรอมึงเลิกได้ไงฮะให้กูทำตัวเหมือนมึงเนี่ยนะเลิกงานปุ๊บกลับบ้านทันทีกูถามจริงๆเหอะไม่เบื่อปะชีวิตแบบเนี้ยเบื่อเปล่าไม่รู้อ่ะแต่กูรู้แค่ว่ากูกับเพาเนี่ยไม่ต้องทะเลาะ กันเหมือนคู่มึงก็พอแล้วพอไปตลาดมาค่ะเห็นดอกไม้มันสวยดีก็เลยซื้อมาสวยไหมคะก็สวยแต่ต้องเก็บทิ้งก่อนที่มันจะเหี่ยวนะงั้นกลิ่นมันจะเหม็นผมไม่ชอบอะไรที่มันแห้งๆเน่าๆในห้องนอนเนี่ยแล้วดับเทียนด้วยล่ะจุดทำไมนั้นเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวไฟก็ไหม้บ้านหมดอะไฟมีก็ไม่เปิดไฟสาลายดับเทียนสิคุณโทษที่ผัวมันชั่วหรือโทษที่ตัวเราที่โง่คนอย่างมันมาเป็นผัวดิโทษทีนะลูกฉันไม่สบายฉันคงจะไปงานแต่งงานเธอไม่ได้อะจริงๆก็ไม่อยากจะด่าผัวให้เพื่อนๆฟังในวันวาเลนไทน์หรอกนะคะแต่ผัวฉันมันมักง่ายชั่วมันมั่วไม่รู้จะใช้คำอะไรดีให้มันไม่หยาบอ่ะก่อนแต่งมันก็บอกรักเราทุกวันอยู่ได้แค่นานวันเข้าวันวาเลนไทน์แท้ๆมันยังทรยศเราได้เลยอ่ะให้มีความรักดีๆมีหัวดีๆฉันยินดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าใครมีผัวชั่วๆก็ฆ่ามันให้กลายเป็นผีแล้วเราไปมีชีวิตใหม่เลยดีไหมWhoa!
ี่ผัวแกพาเมียใหม่มาเห็นต่อหน้านะเว้ยแกอยู่นิ่งๆไงอ่ะก็แค่พวกสัตว์อยากจะสมสู่กันมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยจะไปสนใจมันทำไมแน่ใจนะวิ่งสิวิ่งกลับมาเดี๋ยวนี้มาด่าวิ่งสิย้อนคุณเป็นแม่คุณต้องสอนลูกบ้างนะมันเป็นหน้าที่ของคุณคุณจะทำให้ลูกเสียคนเหมือนลูกคนอื่นไม่ได้มีคุณเป็นผัวนี่คิดว่ามันง่ายอย่างนั้นเหรอคุณจะต้องมีเมียน้อยอีกสักกี่คนถึงจะพอใครได้คุณเป็นเมียเนี่ยแม่ง